สวัสดีค่ะมีคนมาหรือยังเอ่ยขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะมีคนมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนมาตามนัดนะคะวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะมาซ้ายนิดนึงผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยใครที่มากันแล้วเตรียมวิวมาได้เลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเช็คกล่องนิดนึงเอามือไม่ขาดอะไรโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะกลับมาพบกันนิดหลังที่จะห่างหายกันไปนานนะคะที่เราไม่ได้ไลฟ์กันเลยนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะขอเสียงหน่อยขออนุญาตดูจากกล้องแป๊บนึงนะคะเสียงชัดเจนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนบวกหนึ่งให้หน่อยค่ะไม่ทราบเสียงชัดไหมเอ่ยได้ยินชัดเจนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เข้ามาตอนนี้นะคะวันนี้นิจะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการแก้อาการปวดหลังของเราด้วยโยคะวิวนะคะโอเคค่ะได้ยินชัดเจนนะคะโอเคเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะเสียเวลาจากการขัดข้องทางเทคนิคมาสักครู่นะคะก่อนอื่นที่จะไปเริ่มคลาสนะคะนี่ขออนุญาตสวดมนตรานิดนึงก่อนเพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ของเรานะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนชัดเจนเนี่ยขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะแชร์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะโอเคค่ะยืดหลังตรงจิตจดจ่อไปที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเบาๆก่อนที่จะไปเริ่มคลาสขออนุญาตสวดมนตราเพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ก่อนนะคะพนมมือไว้กลางหน้าอกหลับตาลงเบาๆและผ่อนคลายหายใจเข้าลึกโอ้Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha Tasmai Sri Gurave Namaha Tasmai Sriกุรเวนามาหายใจเข้าลึกโอ้ชันติชันติชันติเริ่มมือสลดกลางหน้าผากขอขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์โยคะขอบคุณตัวเราที่นำพาเรามาพบเจอกับโยคะขอบคุณธรรมชาติที่สร้างตัวเรามานามัสเตค่ะนามัสเตสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกันนี่ขออนุญาตเปลี่ยนไมค์นิดนึงนะคะเพื่อความชัดเจนและป้องกันการไมค์หลุดนะคะทุกคนขออนุญาตแป๊บนึงอาจจะติดขัดนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มานานนะคะนี้ชัดเจนไหมเอ่ยขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงค่ะได้ยินเสียงไหมคะไมค์ตัวนี้ได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะ
ได้มียินเสียงกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าเปลี่ยนใหม่ใครที่กำลังดูอยู่รบกวนช่วยนิดเช็คเสียงหน่อยนะคะถ้ามีได้ยินเสียงชัดเจนรบกวนกดหนึ่งให้ด้วยนะคะชัดเจนไม่เอ่ยสวัสดีทุกคนค่ะไม่ทราบได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะคะโอเคชัดเจนขอบคุณค่ะมาเราไปเริ่มกันเลยค่ะใหม่ตัวนี้ชัดเจนกว่านะคะจับวิวของเรามาวางด้านข้างๆเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายก่อนอื่นเราจะไปวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปยืดหลังกันโอเคขยับมือของเรายืดเหยียดแขนของเราไปด้านหน้าค่ะกำกำปั้นไว้กำกำปั้นไว้หมุนข้อมือของเราออกด้านข้างด้านนอกนะคะสักประมาณ5รอบหมุนช้าๆหมุนเฉพาะข้อมือนะคะให้รู้สึกว่าเรากำลังได้ยืดข้อมือของเราพอครบแล้วเราจะหมุนกลับเข้ามาด้านในค่ะอีก5รอบช้าๆใจเย็นๆอย่ารีบนะคะการบริหารเราจะได้รู้สึกว่าเราได้ยืดเป็นจุดๆไปโอเคคลายค่ะจากนั้นหงายฝ่ามือขึ้นนะคะทั้งสองข้างนำแขนซ้ายของเรามาพาดทางด้านแขนขวางอข้อศอกขวาของเราขึ้นมาจากนั้นใช้ข้อศอกขวาของเราดึงแขนซ้ายเข้ามาชิดติดตัวหันหน้ามองข้ามหัวไหล่ขวาของเราไปไม่เกรงคอบ่าไหล่นะคะผ่อนคลายค่อยๆยืดค่ะเปลี่ยนหันหน้ากลับมาตรงกลางเราจะทำสลับข้างกันนะคะทุกคนสลับเอามือขวามาพาดทางด้านมือซ้ายบ้างงอข้อศอกซ้ายของเราขึ้นมาจากนั้นใช้มือด้านซ้ายของเราดึงแขนขวาเข้ามาชิดติดลำตัวหันหน้ามองข้ามหัวไหล่ขวาของเราไปรู้สึกว่าหัวไหล่ของเรากำลังตึงๆเลยนะคะไม่เกรงคอนะทุกคนเปลี่ยนค่ะคลายออกมาจากนั้นลดแขนของเราลงมาค่ะหายใจเข้าวาดแขนของเราขึ้นเหนือศีรษะยืดเหยียดกระดูกสันหลังของเราหายใจออกลดแขนของเราลงมาเกะกะเนาะหายใจเข้าวาดแขนของเราขึ้นเหนือศีรษะยืดแขนแนบชิดติดใบหูยืดเหยียดกระดูกสันหลังของเราหายใจออกคลายค่อยๆลดแขนของเราลงมาจากนั้นหายใจเข้ากางแขนออกข้างลำตัวค่ะหายใจออกเราจะบิดลำตัวไปทางด้านขวามือขวาของเราวางหลังสะโพกนะมือซ้ายเลื่อนมาจับที่หัวเข่าหายใจเข้าอีกครั้งเราจะยืดเหยียดกระดูกสันหลังหายใจออกเราจะบิดลำตัวบิดไปทางขวาที่สำคัญการบิดครั้งนี้เราจะไม่เกรงคอบ่าไหล่บิดจากเอวไปนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นร่างกายคนเราต่างกันนะคะหายใจเข้ากลางแขนออกข้างลำตัวหายใจออกเราจะบิดตัวไปทางด้านซ้ายบ้างยืดเหยียดกระดูกสันหลังของเราหายใจเข้าหายใจออกบิดจากเอวค่ะตามองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้ากลางแขนข้างลำตัวทำอีกสักรอบหนึ่งนะคะหายใจออกมือขวาวางหลังสะโพกมือซ้ายจับที่หัวเข่าหายใจเข้ายืดเหยียดกระดูกสันหลังของเราหายใจออกบิดเอวของเราบิดลำตัวไปทางด้านขวาผ่อนคลายคอบ่าไหล่น้ำหนักไม่กดที่มือไม่เกร็งหัวไหล่สะบักนะคะผ่อนคลายหายใจเข้ากลางแขนออกข้างลำตัวหายใจออกบิดไปทางซ้ายอีกรอบหนึ่งมือซ้ายวางหลังสะโพกมือขวาวางที่หัวเข่าซ้ายหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังของเราให้ตรงหายใจออกเราจะบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายบิดจากเอวนะคะดูดสะดือของเราไว้แต่ไม่กลั้นลมหายใจนะคะมองตรงไปด้านหน้ารู้สึกว่ากระดูกสันหลังของเรากำลังถูกยืดเปลี่ยนค่ะหายใจเข้ากลางแขนออกข้างลำตัวหายใจออกคลายค่อยๆลดแขนของเราลงมาค่ะจากนั้นเราจะประกบเท้าไว้ด้วยกันนะคะประกบเท้าเป็นท่าผีเสื้อหรือบัตเตอร์ฟลายนั่นเองดึงส้นเท้าเข้ามาใกล้ชิดติดสะโพกของเราประสานนิ้วมือคล่อมไว้ที่ปลายเท้าทั้งสองด้านนะคะประกบเท้าไว้
โกงลังเล็กน้อยขยับเข่าขึ้นลงเบาๆเป็นการวอร์มข้อต่อสะโพกของเราอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะเข้าไปยืดเหยียดจริงๆนะคะให้ร่างกายได้อุ่นเครื่องนิดนึงก่อนนะค่อยๆขยับค่ะบางคนไม่สามารถกว้างได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆไปเปลี่ยนค่ะค่อยๆกลับมานั่งในท่าที่สบายนำวิวของเราวางไว้ที่ด้านข้างซ้ายด้านข้างซ้ายนะคะด้านข้างลำตัวด้านซ้ายมือซ้ายของเราวางไว้ที่วิวนะคะวางเบาๆนะไม่ต้องกดนะคะยืดเหยียดกระดูกสันหลังของเราให้ตรงวันนี้เราจะเน้นการยืดหลังของเรานะคะหลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันทําให้หลังของเรานั้นโค้งงอและก็เมื่อยนะคะหายใจเข้าเราจะวาดแขนขวาของเรายืดเหยียดแขนขวาแนบชิดติดใบหูค่ะยืดกระดูกสันหลังของเราขึ้นไปเหมือนกําลังมีคนดึงแขนของเราขึ้นสู่เพดานหายใจออกเราจะค่อยเอนตัวไปทางด้านซ้ายเอนไปทางด้านซ้ายได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะเอนไปทางด้านซ้ายมือขวาไม่งอนะยืดเหยียดข้างใบหูตัวไม่คว่ำเปิดหน้าอกของเราขึ้นสู่เพดานหายใจเข้าออกด้วยนะคะไม่กั้นลมหายใจจนหน้าเขียวหน้าแดงนะคะทุกคนหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาไปอีกรอบค่ะหายใจออกค่ะเอนตัวไปทางด้านซ้ายบิดหน้าอกเปิดหน้าอกของเราขึ้นสู่เพดานรู้สึกว่าโอ้โหแขนก็ยืดสีข้างก็ได้ยืดนะคะเปลี่ยนค่ะหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นมาหายใจออกค่อยๆคลายแขนลงมาทําสลับข้างค่ะเอาวิวของเรามาวางทางสีข้างด้านขวาบ้างมือขวาวางไว้ที่วิวนะคะยืดเหยียดกระดูกสันหลังของเราให้ตรงนั่งให้สบายนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งหายใจเข้าวาดแขนซ้ายของเราแนบชิดติดใบหูยืดเหยียดแขนซ้ายของเราขึ้นไปให้สูงที่สุดยืดกระดูกสันหลังของเราไปจนสุดเลยนะคะจากนั้นหายใจออกเราจะเอนตัวไปทางด้านขวาเปิดหน้าอกของเราขึ้นสู่เพดานแขนของเรายังเหยียดตรงทั้งสองข้างใครรู้สึกว่าไม่ไหวเกร็งมากเลยยกลำตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะผ่อนคลายลำตัวไม่เกร็งด้านใดด้านหนึ่งหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาค่ะหายใจออกจากนั้นเราจะไปกันอีกรอบหายใจเข้ายืดเหยียดกระดูกสันหลังของเรายืดเหยียดแขนหายใจออกค่อยๆเอนไปทางด้านขวาตัวไม่คว่ำนะคะเปิดหน้าอกของเราขึ้นไปเชิดอกขึ้นไปแขนไม่งอนนะแขนยืดเหยียดทั้งสองข้างเลยถ้าใครรู้สึกโอ้โหแขนขวาที่อยู่บนวิวนะมันสั่นมากเลยยกตัวขึ้นมานิดน้อยนะคะยกมาเล็กน้อยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นมาหายใจออกค่อยๆ คลายมาค่ะขยับขึ้นมาวางวิวไว้ที่หัวเสือเราจะไปเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลังของเราก่อนที่เราจะไปยืดกระดูกเป็นส่วนๆ นะคะชันตั้งเข่าขึ้นมานะคะยืนด้วยเข่าตั้งส้นเท้ามือจับวิวไว้ทั้งสองข้างเลยนะคะโยคะวิวของเราอยู่ที่หัวเสือมือจับเบาๆไม่กดน้ำหนักลงไปจนข้อมือรู้สึกว่ามีความกดดันนะคะจับเบาๆเราจะใช้แกนกลางลำตัวในการช่วยพยุงตัวนะคะน้ำหนักจะไม่กดที่หัวเข่ามากจนเกินไปหรือข้อมือมากจนเกินไปสังเกตหัวเข่ากับสะโพกของเราตั้งฉากกันอยู่นะหัวเข่ากับสะโพกตั้งฉากกันอยู่หายใจเข้านะคะยืดกระดูกสันหลังของเราหายใจออกเราจะผลักวิวไปด้านหน้าค่อยๆลดหน้าอกของเราลงหายใจเข้าโก่งสะบักขึ้นหายใจออกลดหน้าอกของเราลงกระดกก้นงอนๆไว้หายใจเข้าโกงหลังโกงสะบักของเราขึ้นหายใจออกลดหน้าอกของเราลงไปใกล้ๆพื้นกระดกก้นงอนๆยืดแขนตรงๆโอ้ยบางคนนี่สั่นระดับ10ริกเตอร์นะคะตรงนี้ถ้ามันสั่นมากยกตัวขึ้นมานิดนึงได้นะคะหายใจออกโกงตัวค่ะโกงตัวได้เข้าหายใจออกหายใจเข้า
ลดหน้าอกของเราลงไปคราวนี้เราจะผลักวิวไปด้านหน้านะคะสะโพกของเราไม่โล้ไปด้านหน้าหรือว่าโย้ไปด้านหลังนะเข่ากับสะโพกตั้งฉากกันไว้มุดศีรษะลงไประหว่างแขนยืดแขนของเราให้ตรงหายใจเข้าหายใจออกเราค่อยๆลดหน้าอกของเราลงใกล้พื้นรู้สึกว่าแขนของเราถูกยืดหลังของเรากำลังได้ยืดค่อยๆถ้าใครรู้สึกตึงมากให้ยกหลังขึ้นเล็กน้อยนะคะเปลี่ยนค่ะค่อยๆวางหลังเท้าราบวางหน้าผากของเราวางมือของเราลงไปอยู่ในท่าชายโพสพักอยู่ตรงนี้สักครู่ก่อนเงยศีรษะของเราขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะไปยืดหลังกันเลยนะคะทุกคนเริ่มจากการนั่งบนหัวเสื่อนะเริ่มจากการนั่งบนหัวเสื่อวันนี้เราจะมากันผ่อนคลายกันนะคะนั่งที่หัวเสื่อโยคะวิววางไว้บริเวณด้านหลังของเราชันเข่าสองข้างขึ้นมานะคะวางวิวไว้บริเวณหลังล่างนะวางวิวไว้บริเวณหลังล่างของเราจากนั้นประกบเท้าประกบเท้าเข้าด้วยกันค่ะเราจะมาผ่อนคลายก่อนประกบเท้าเป็นบัตเตอร์ฟลายเลยถ้าใครรู้สึกว่าตึงมากไม่ไหวให้หาหมอนมารองที่สะโพกได้นะคะจากนั้นขยับวิวให้อยู่ในตำแหน่งรู้สึกที่สบายที่สุดนะวางมือไว้ด้านข้างค่อยๆเอนหลังเอนศีรษะทิ้งทุกอย่างของเราลงไปที่วิวทิ้งน้ำหนักของเราให้ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะไม่ฝืนนะไม่เกรงไม่พยายามกดตัวเองลงไปใช้ลมหายใจค่อยๆผ่อนคลายร่างกายจะรู้สึกว่าตึงมากเลยบริเวณคอและสะบักนะคะถ้าใครที่มีปัญหาตรงนี้นะค้างอยู่ตรงนี้สักประมาณ10ลมหายใจก็ได้ค่ะนานนิดหนึ่งหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆค่อยๆเก็บข้างชิดอกค่ะค่อยๆยกลำตัวของเราขึ้นมาเล็กน้อยชันเข่าขึ้นมาจากนั้นมือสองข้างกอดเข่าไว้กอดเข่าไว้กอดเข่าไว้กอดเข่าของเราไว้โอเคเหมือนเดิมค่ะท่าต่อไปนั่งชันเข่าคราวนี้เราจะนั่งชันเข่าบ้างนะคะเท้าของเราสามารถแยกออกจากกันเท่ากับช่วงของสะโพกได้หรือว่าใครที่แกนกลางแข็งแรงมั่นใจว่าไม่ล้มแน่นอนสามารถรวบเท้าชิดติดกันได้โยคะวิวของเราวางไว้บริเวณหลังล่างนะคะบริเวณหลังของเราเอวนั่นเองนะหายใจเข้าเราจะวาดแขนของเราแนบชิดติดใบหูแล้วค่อยๆลอยสะโพกขึ้นลอยสะโพกขึ้นเราจะเอ็นศีรษะเอ็นหลังของเราให้ไปแตะอยู่ที่วิวเลยนะคะหลังสะบักของเราอ่ะจะอยู่ที่โยคะวิวเลยจากนั้นเราค่อยๆยืดขาค่ะยืดขาให้ตรงยืดไปเรื่อยๆจนหลังมือของเราอ่ะแตะพื้นยืดขาตรงเราจะไม่เกร็งคอไม่เกร็งส่วนใดๆในร่างกายของเราทิ้งน้ำหนักทั้งตัวของเราบนโยคะวิวเลยนะคะทิ้งน้ำหนักลงไปบนวิวเลยจะรู้สึกตึงๆที่หลังล่างมากเลยใครที่มีอาการนอกเหนือจากนี้สามารถสอบถามมาได้นะคะทิ้งน้ำหนักของเราลงไปถ้าใครเวียนหัวให้กลับขึ้นมาได้เลยนะคะท่านี้หลายท่านอาจจะเวียนหัวได้นะคะเพราะมันเป็นท่าเคลื่อนอิวชันเนาะศีรษะอยู่ต่ำอาจจะทำให้เราเวียนหัวได้คนที่มีอาการความดันไม่ควรค้างท่านานนะคะค้างไว้สักครู่หายใจเข้าออกเป็นปกติจะรู้สึกว่าหลังล่างของเรากำลังถูกยืดหลังของเรากำลังค่อยๆยืด
ตอนเราจะกลับนะคะไม่ควรรีบนะคะกดเท้าให้แน่นกดฝ่าเท้าลงมาเกร็งแกนกลางลำตัวค่อยๆงอเข่าค่ะหลังของเราอยู่แนบชิดติดโยคะวิวอยู่นะค่อยๆหย่อนสะโพกลงหย่อนสะโพกลงค่อยๆกลับมาหย่อนสะโพกลงจนสะโพกของเราแตะพื้นเก็บคางชิดอกค่อยๆยกลำตัวของเราขึ้นมายกลำตัวขึ้นมาช้าๆกอดเข่าไว้คลายท่านิดหนึ่งกอดเข่าค่ะเพื่อเป็นการคลายหลังของเราจะรู้สึกช่วงจังหวะที่เรากำลังจะมากอดเข่ามารู้สึกว่าตึงมากทรมานมากนะคะบางคนเปลี่ยนค่ะท่าต่อไปนะคะโอเคเลื่อนโยคะวิวของเราไปบริเวณกลางหลังกลางหลังนะอยู่ตรงกลางเลยนะคะตรงขอบบ่านั่นเองถ้าผู้ชายตรงไหนอะตรงเนี้ยอะตรงใต้รักแร้ลงมานะคะตอนนี้กางขาออกเล็กน้อยให้เท่ากับช่วงของสะโพกหรือว่ากางออกเท่าฝ่ามือก็ได้นะคะวางโยคะวิวให้มั่นคงก่อนมือสองข้างของเราประคองไว้ด้านข้างทำมือเป็นรูปถ้วยหรือจะวางเต็มก็ได้แล้วแต่สะดวกจากนั้นเราค่อยๆเอ็นหลังไปค่ะค่อยๆเอ็นหลังเอ็นหลังเอ็นหลังจนหลังของเราศีรษะของเราวางไปที่โยคะวิวค่อยๆลอยสะโพกของเราขึ้นให้สะโพกของเรากับหัวเข่าเป็นระนาบเดียวกันมือสองข้างวางไว้ด้านข้างนะคะค่อยๆโล้ไปด้านหลังกลับมาตรงกลางยืดขาไปจะรู้สึกว่าเรากำลังได้นวดหลังล่างเก็บท้องไว้นะคะสะโพกของเราจะได้ไม่หย่อนลงไปเราจะได้นวดอย่างเต็มที่นะคะตรงนี้หลังกลางตรงเนี้ยหลายคนที่ตีแบดหรือว่ายน้ำเนี่ยตรงส่วนเนี้ยมันจะค่อนข้างกล้ามเนื้อมันจะยืดนะมันจะตึงมากเลยนะคะหรือใครที่แบบยกของบ่อยๆนะคะนั่งผัดข้าวเงี้ยยืนผัดข้าวทั้งวันโอ้โหตรงนี้มันตึงมากเลยนะคะถ้าปล่อยท้องปุ๊บสะโพกหย่อนเกร็งท้องไว้เกร็งขาด้วยนะคะค่อยๆผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะค่อยๆโล้ไปด้านหน้าถอยกลับมาโล้ตัวไปให้วิวของเราได้นวดช่วงกลางของหลังนะคะโอเคจากนั้นเราค่อยๆหย่อนสะโพกลงหย่อนสะโพกลงหย่อนสะโพกลงจนสะโพกของเราแตะพื้นเก็บคางชิดอกค่อยๆยกลำตัวของเราขึ้นมากอดเข่ากอดเข่ากอดเข่าของเราไว้นะเป็นการคลายท่านะคะเราทำแบ็กเบนดิ้งแล้วเราก็ต้องทำโฟลด์เบนดิ้งด้วยนะคะมาหลังกลางล่างไปตอนนี้หลายคนนะคะตรงสะบักตรงเนี้ยมันเมื่อยมากแล้วก็ยืดยากนะคะหลายคนแบบมันตึงเนาะพอมันตึงแล้วมันทำให้เราเจ็บคอนอนไม่หลับนะคะเราจะชันเข่าเหมือนเดิมแยกเท้าออกหนึ่งฝ่ามือหรือว่าเท่ากับช่วงสะโพกเหมือนเดิมครั้งนี้เราจะเลื่อนวิวไปไกลกว่าเดิมค่ะเราจะใช้บริเวณสะบักของเราวางไว้บนวิวสะบักนะคะวางไว้บนวิวจากนั้นมือของเราทำมือเป็นรูปถ้วยเหมือนเดิมขยับเท้าเข้ามาใกล้กับสะโพกไว้เอนหลังไปค่ะเอนไปให้ศีรษะของเราวางไปที่วิวแล้วปล่อยน้ำหนักลงไปเลยค่ะสบายสบายผ่อนคลายเราจะไม่เกร็งส่วนใดของร่างกายเลยนะคะตอนนี้เราจะไม่เกร็งคอไม่เกร็งไหล่ไม่พยายามฝืนช่วงบนของร่างกายนะพอรู้สึกมั่นคงตรงนี้แล้วรู้สึกรีแลกซ์แล้วเรากดเท้าให้แน่นลอยสะโพกขึ้น
จากเมื่อกี้เราลอยสะโพกขึ้นมันเป็นเส้นขนานคราวนี้เราจะพยายามดันสะโพกให้สูงขึ้นไปอีกค่ะสูงขึ้นไปอีกแล้วจะรู้สึกว่าวิวของเราเนี่ยจะอยู่ตรงสะบักพอดีเลยตรงไหล่ตรงที่มันเป็นกล้ามเนื้อที่ข้างหลังนะคะตรงเนี้ยมันจะตึงมากเลยเกร็งท้องไว้นะถึงตอนนี้เราจะเกร็งสะโพกเกร็งท้องไว้ยกสะโพกให้สูงเท่าที่จะสูงได้แล้วจะรู้สึกว่ามันกดได้ตรงจุดที่เราเมื่อยพอดีเลยเราจะโยกหน้าโยกหลังเบาๆช้าๆไม่ต้องมากนิดเดียวเพราะเราเน้นแค่จุดเดียวนะคะตรงนี้นะโยกไปด้านหน้าถอยมาด้านหลังโล้ไปด้านหน้าถอยมาด้านหลังพยายามอย่าให้สะโพกดรอปถ้าเมื่อใดสะโพกดรอปเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ตรงจุดที่เราต้องการลอยสะโพกขึ้นโล้ไปถอยกลับมาโล้ไปถอยกลับมาคราวนี้จากที่เราหน้าตรงๆหันไปมองด้านบนใช่ไหมคะเราจะเอนศีรษะของเราไปทางด้านซ้ายนะเอนศีรษะไปทางด้านซ้ายสะโพกเข่าของเรายังอยู่ในตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมนะคะสะโพกลอยขึ้นลอยขึ้นเกร็งขาของเราไว้ศีรษะเอนไปที่หัวไหล่ซ้ายแล้วเราจะโยกหน้าถอยกลับมาโอ้โหมันตรงที่จุดนั้นพอดีเลยนะคะตรงหัวไหล่ของเราโยกไปด้านหน้าถอยกลับมาโลไปด้านหน้าถอยกลับมาค่ะโลไปด้านหน้าถอยกลับมาโลไปด้านหน้าถอยกลับมาคราวนี้หันหน้ามาตรงๆมองตรงไปด้านหน้าเราจะทำสลับข้างมาใครเมื่อยหย่อนสะโพกลงก่อนใครเมื่อยหย่อนสะโพกลงก่อนค้างอยู่ตรงนี้คราวนี้เราจะทำสลับข้างเมื่อกี้เราเอนศีรษะไปทางด้านซ้ายละเราจะทำเอนศีรษะไปทางด้านขวาบ้างเอนศีรษะไปก่อนกดเท้าให้แน่นโด่งเอ้ยเขาไม่ใช่โด่งผลักสะโพกขึ้นสูงสูงเอ้ยผลักสะโพกขึ้นสูงสูงจากนี้เราจะโล้ไปด้านหน้าถอยกลับมาโล้ไปด้านหน้าถอยกลับมาถ้าใครมีปัญหาตรงเนี้ยที่ว่าตึงสะบักนอนไม่หลับบ้างตึงหมุนหลังไม่หมุนคอไม่ได้ตรงนี้มันจะจี๊ดจะจี๊ดมากเลยนะคะลองโยกสะโพกให้สูงที่สุดนะตูดสวยด้วยนะท่านี้ไม่เพียงแต่นวดนะคะตูดสวยด้วยขาสวยด้วย ได้ประโยชน์เยอะเลยโอเคค่ะกลับมาค่อยๆหย่อนสะโพกของเราลงไปหย่อน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 โอ้โหหย่อนสะโพกขยับเท้าเข้ามาชิดติดกันยกลำตัวขึ้นมานั่งกดเข่านิดหนึ่งนะคะกดเข่าก่อนกดเข่าแป๊บนึงเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ยืดไปแล้วหลังของเรานะนี่จะมีแถมให้อีกหนึ่งท่านะคะมันจะเป็นการยืดช่วงหลังล่างกลางบนพร้อมกันเลยนะคะมาอันนี้เราสามารถแยกเท้าออกจากกันได้หรือว่ารวบเท้าออกจากกันได้แล้วแต่สะดวกนะคะนั่งชันเข่าเหมือนเดิมยกเท้าวิวของเราเนี่ยจะอยู่บริเวณเอวนะอยู่บริเวณเอวตรงนี้เลยไม่เกร็งนะคะใครรู้สึกว่าอุ๊ยฉันเหวอมากเลยฉันขึ้นนะฉันเหวอนะฉันจะล่วงจากวิวนะวิวมันดื้อกลางเท้าเอ้ยแยกเท้าออกจากกันใช่กลางเท้านะคะแยกเท้าออกจากกันให้ห่างประมาณ1ฝ่ามือนะเอนหลังไปบนวิวเลยแบบนี้จากนั้นหายใจเข้าเราจะวาดแขนของเราขึ้นสูงๆเลยประกบมือเหนือศีรษะนะคะยืดแขนของเราข้างใบหูหรือหลังใบหูด้านหน้าก็ได้ถ้าใครตึงมากเอนศีรษะลงไปเลยเพราะเอนศีรษะแขนของเราจะอยู่ด้านหน้าละสำหรับคนที่ตึงแบบนี้นะหัวไหล่ติดนะคะตรงนี้นะอยู่ข้างอยู่ตรงนี้ก่อนยืดตรงข้างหลังบนเราก่อนนะยืดหัวไหล่ก่อนนะค่อยๆยืดค่ะสบายสบายแค่นี้ก็ฟินแล้วนะใครไปต่อไว้ลอยสะโพกขึ้นค่ะเดินเท้าเข้ามาใกล้กับสะโพกเล็กน้อย
ยืดแขนไปเหมือนกำลังมีคนดึงแขนเราไปได้อุ้ยดึงไปให้สุดเลยตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ยืดหลังล่างเลยเราจะลอยส้นเท้าขึ้นพอยไปเท้านะคะยกส้นเท้าของเราขึ้นเมื่อใดที่เรายกส้นเท้าขึ้นสะโพกของเรามันก็จะลอยขึ้นเอ๊ะมันครูบอกมันจะได้ยืดยืดตรงไหนค่อยๆใช้ความรู้สึกของเรากดสะโพกค่ะลดสะโพกลงลดสะโพกลงให้ใกล้กับวิวนะคะใกล้กับวิวให้แบบแตะวิวเอวของเราแตะวิวได้แตะเลยค่ะใครไม่ไหวอยู่ในเลเวลของตัวเองลดสะโพกสะโพกไม่ลอยขึ้นสูงโดดแบบนี้นะให้ลดลงมาแล้วจะรู้สึกว่าหลังของเราล่างกลางบนกำลังได้ยืดเกร็งท้องไว้นะลดสะโพกลงมาให้แตะวิวเลยใครรู้สึกว่าอุ้ยไม่ไหวอะพ้อยไปเท้าวางเท้าเต็มได้เช่นกันแบบนี้ให้ชิดติดสะโพกเลยแล้วกดสะโพกของเราลดสะโพกของเรามาแนบชิดติดวิวสังเกตไหมคะว่าหลังเนี่ยมันจะเคิร์ฟไปกับวิวเลยมันจะแนบชิดติดวิวหลังของเราเนี่ยจะได้ยืดตั้งแต่หลังล่างกลางบนแล้วแถมเรายังได้ยืดหัวไหล่ด้วยนะเปลี่ยนค่ะค่อยๆคลายมือของเรามาหลายคนเวียนหัวไม่ต้องค้างท่านานนะเก็บค้างชิดอกเดินเท้าไปด้านหน้าค่อยๆลดสะโพกลงค่อยๆดึงลำตัวกลับมากอดเข่านิดนึงกอดเข่านะคะกอดเข่าหลังจากที่เราได้ยืดหลังแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการยืดเหยียดหลังของเรานะคะหลายคนอาจจะรู้สึกสบายสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะท่านี้ไม่จำเป็นจะต้องปูเสื่อไม่จำเป็นจะต้องมีชุดโยคะคือทำได้ทุกเวลาใส่ชุดอะไรก็ทำได้ก่อนนอนก็ทำได้ตื่นเช้ามาหน้าไม่ล้างก็ทำได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างได้ยืดกันบ้างหรือไม่เอ่ยวันนี้นิดอาจจะแบบใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีธุระต่อนะคะอาจจะขออนุญาตทุกคนว่าวันนี้ขออนุญาตให้แนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆใช้เวลาสั้นๆสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะสามารถฝึกเองได้ทำหลายรอบได้นะคะในแต่ละวันค้างท่าได้นานนะคะแล้วแต่บุคคลถ้าเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราค้างท่านานเวียนหัวกลับขึ้นมาเลยใครรู้สึกว่าค้างท่านานรู้สึกว่าโอ้โหมันปวดจี้ที่กระดูกแบบแป๊บเดียวก็ไม่ไหวต้องกลั้นลมหายใจอย่างนี้ไม่เอานะคะกลับขึ้นมาเราค่อยๆทำแต่ทำซ้ำๆทำแป๊บหนึ่งสองลมแล้วลุกขึ้นมากอดเข่าแล้วทำอีกรอบนึงสามลมอย่างนี้นะคะค่อยๆไปเราจะไม่ฝืนโอ้โหฉันแบบฉันต้องอยู่ได้ฉันต้องอยู่ได้อย่างนี้ไม่เอานะมันจะทำให้การเป็นการสร้างความเครียดให้กับร่างกายนะคะแล้วจะทำให้เราเกิดอาการไม่มีความสุขในการยืดเหยียดนะคะแล้วนอนก็ไม่ค่อยหลับลองทำดูนะคะท่านี้อาจจะหลับสบายขึ้นนะจากตัวนิดเองนี้ใช้นะคือหลับสบายหลังคลายขึ้นเยอะนะคะอย่างเรานั่งทำงานที่ออฟฟิศอ่ะมันก็จะคล่อมใช่ไหมนั่งทำทั้งวันเนี่ยมันจะรู้สึกเมื่อยหลังมากเลยนะคะขอให้ทุกคนลองไปทำดูนะคะทำแล้วเป็นยังไงมาส่งกันบ้านให้นิดดูบ้างนะคะว่าเทคนิคที่ให้ไปเป็นยังไงบ้างใช้ได้ดีไหมชอบไหมหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนติดตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาถามนิดได้นะคะแล้วสำหรับวันนี้นิดก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความนิดนึงนะขออนุญาตอ่านข้อความนิดนึงโอ้โหมีหลายคนนะคะส่งข้อความมาโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยครูเลยบอกว่าท่านนี่งามมากค่ะทำไมค้างค่ะค้างเหรอคะคอมค้างคอมนิดค้างเป็นไงคะทุกคนไม่สามารถอ่านข้อความได้เลยคอมค้างนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้ค่อยมาตอบข้อความทีหลังนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นิดในวันนี้
อยากให้นิดมาแนะนำวิธีการยืดแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาได้อ่ะมาละมาละมาแล้วนะคะสัญญาณมาละฝนตกค่ะขออภัยด้วยฝนตกฝนตกแล้วแบบโอ้ยมันติดเนี่ยขออ่านคอมเมนต์นิดนึงได้ละได้ละโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกันโอ้ยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกลับมาทำตามทัวปวดหลังพอดีอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างฝึกแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกนิดบ้างนะคะตามรีลันได้เลยค่ะคลิปนี้ไม่มีลบนะคะดูได้ตลอดค่ะบางครั้งการที่เราฝึกอะแบบสบายสบายไม่ต้องใส่ชุดอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้สบายอะค่ะอย่างเงี้ยมีแค่วิวได้ทุกที่ทุกเวลาเลยปวดหลังเมื่อไหร่ยืดเมื่อนั้นเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะยืดจุดไหนตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกนิดได้เผื่อนี้จะได้แบบจัดเวลาจัดตารางแล้วก็มาทำไลฟ์ให้ทุกคนได้ยืดกันอีกนะคะอย่าลืมส่งกันบ้านมาให้นี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับกำลังใจบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า